ดีครับเพื่อนๆช่องอากูอยู่ไม่สุขนะครับ EP นี้นะครับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเรามาทำเค้กรูปหัวใจกันดีกว่านะครับแต่ว่าเทคนิคและไอเดียของผมนะครับก็คือการใช้พิมพ์วงกลมนะครับเอามาตัดเนื้อเค้กนะครับให้กลายเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นวิธีการที่ประหยัดเนื้อเค้กนะครับใช้วิธีการในการคำนวณสัดส่วนเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้เนื้อเค้กแบบคุ้มใช้เนื้อเค้กแบบคุ้มค่านะครับทำเป็นรูปหัวใจสวยๆแบบนี้นะครับเค้กคราวนี้นะครับจะทำ3แบบเลยนะครับมีเค้กซ่อนของนะครับเค้กช็อกโกแลตแล้วก็เค้กกุหลาบลิ้นจี่นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเค้ก1ปอนด์นะครับแต่ว่าผมจะใช้พิมพ์เค้กขนาดครึ่งปอนด์นะครับ2พิมพ์นะครับทำเป็น2ก้อนเลยครับสำหรับไข่นะครับก็จะเป็นไข่เบอร์2 4ฟองครับสำหรับสูตรที่ให้นี้นะครับจะเป็นสูตรที่ใช้ทำเค้กกุหลาบลิ้นจี่นะครับซึ่งเค้กกุหลาบเนี่ยต้องการให้เป็นสีชมพูอ่อนๆ นะครับผมจะใช้ไข่แดงแค่2ฟองจากทั้งหมด4ฟองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทำชิฟฟ่อนเค้กปกติก็ใช้ไข่4ฟองไปเลยครับก็ในระหว่างที่เราทำเค้กนะครับวอร์มเตาไว้ที่160องศานะครับเราจะอบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากที่เราได้เตรียมเค้กรสชาติที่เราต้องการไว้แล้วนะครับทีนี้มาดูวิธีการแปลงตัวเค้กวงกลมนะครับทรงกลมเนี่ยให้เป็นเค้กรูปหัวใจนะครับขั้นตอนก็คือการสไลด์เค้กให้ออกมาเป็น4ส่วนนะครับ4ชั้นครับต่อมานะครับเราจะใช้กระดาษนะครับหรือว่าฐานรองเค้กครับตัวฟอยล์รองเค้กเนี่ยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับตัวเค้กของเรานะครับเอามาพับ3ด้านเท่าๆกันนะครับจริงๆแล้วก็คือพับเป็นให้ได้ระยะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ3ด้านเท่ากันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วถ้าพิมพ์เค้กทรงนี้นะครับจะความยาวด้านสามเหลี่ยมเนี่ยจะประมาณ10เซนพอดีเลยนะครับพับ2ด้านนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สไลด์ตัวแผ่นเค้กนะครับออกให้กลายเป็นรูปแบบนี้ครับเป็นสพัดแบบนี้นะครับทำทั้งหมดทั้ง4ชิ้นเลยนะครับส่วนเศษที่เราตัดออกเนี่ยเราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะเอามาใช้ประกอบเป็นเค้กอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับวิธีการตอนที่เราจะประกอบตัวเค้กนะครับเราก็จะใช้ตัวขอบที่เราตัดออกเนี่ยเอามาซ้อนกันแบบนี้นะครับจะทำให้มีพื้นที่ตรงกลางนะครับในการซ่อนของได้ครับ
ก็มีการแต่งขอบเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทรงของตัวเค้กได้เป็นรูปหัวใจจริงๆนะครับสำหรับตัวครีมเค้กนะครับผมจะใช้ Rich Gold นะครับตีกับน้ำเชื่อมรสชาติต่างๆนะครับถ้าเป็นเค้กสตรอเบอรี่นะครับผมก็จะใช้เป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับส่วนเค้กกุหลาบลิ้นจี่นะครับจะใช้เป็นตัวซอสลิ้นจี่นะครับส่วนเค้กช็อกโกแลตนะครับเราก็จะใช้ซอสช็อกโกแลตผสมลงครับทีนี้มาดูสาธิตการทำเค้กซ่อนของนะครับชั้นแรกนะครับของเค้กเราก็จะทาแยมแล้วก็ทาครีมลงไปก่อนนะครับชั้นที่2นะครับเราก็จะเอาขอบเค้กที่เราตัดเอาไว้นะครับที่เราได้ลองทดลองเรียงเอาไว้นะครับเอามาประกอบนะครับก็จะให้เหลือที่ตรงกลางนะครับทาครีมใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวของที่เราจะไว้เนี่ยมาวัดแล้วก็ค่อยขุดเอาครีมออกนะครับนี่นะครับตัวอย่างของที่เราจะซ่อนนะครับเป็นกล่องใส่แหวนนะครับเราก็จะเอาพลาสติกแรปห่อเอาไว้นะครับวัดพื้นที่แล้วก็ขุดครีมออกเล็กน้อยนะครับวางของสำคัญของเราลงไปนะครับแล้วก็ทาครีมปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยเค้กชั้นที่3ทาครีมแล้วก็เค้กชั้นที่4ชั้นบนสุดก็เป็นอันเสร็จครับในขั้นตอนประดับตกแต่งนะครับผมก็จะใช้พลาสติกนะห่อเค้กนะครับพันก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยพวกโบตกแต่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านบนตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับเค้กซ่อนของสำคัญไว้ข้างในนะครับในโอกาสพิเศษครับตัวอย่างอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตครับก็จะใช้แต่ว่าผมทำเค้กกาแฟผสมกับช็อกโกแลตนะครับเป็นทูโทนครับเราก็จะใช้ครีมเป็นครีมช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นเราจะวางเป็นชั้น3ชั้นเลยนะครับไม่ได้มีพื้นที่ตรงกลางในการซ่อนของครับเสร็จแล้วก็ให้นำเค้กไปแช่เย็นนะครับก่อนแล้วจึงมาราดด้วยช็อกโกแลตกานาชนะครับช็อกโกแลตกานาชก็จะใช้ดาร์กช็อกโกแลต2ส่วนครีมวิปปิ้งครีมอีก1ส่วนนะครับเอาไปละลายอุ่นด้วยไมโครเวฟนะครับแล้วก็จึงนำมาราดแบบนี้ครับต่อมานะครับก็มาทำสอนรักปักใจกันนะครับใช้กุริโกะ2แท่งนะครับรสช็อกโกแลตครับแล้วก็ละลายตัวดาร์กช็อกโกแลตเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาทำเป็นหัวลูกศรกับตัวท้ายลูกศรแบบนี้ครับพอนำไปแช่เย็นนะครับก็เอาออกมาตกแต่งให้สวยงามนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยละจากนั้นนะครับผมก็จะเอาผงทองนะครับมาทาที่ลูกศรของเราซะหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามครับแล้วก็นำไปปักที่หัวใจเลยครับ
ต่อมานะครับมาทำกุหลาบลิ้นจี่กันนะครับเราจะใช้ตัวซอสลิ้นจี่นะครับเอามาเททาลงบนเนื้อเค้กก่อนเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับตามด้วยครีมซอสลิ้นจี่นะครับตกเป็นชั้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าพื้นที่ตรงกลางเราไม่ได้ใส่ไปนะครับก็เอาเนื้อเค้กตัวขอบที่เราตัดออกนั่นแหละครับมาใส่เติมเข้าไปในพื้นที่ว่างครับตัวเจลนะครับที่ใช้ในการลาดตัวหน้าของเค้กกุหลาบลิ้นจี่เรานะครับผมก็จะใช้เจลาติน3แผ่นนะครับกับซอสลิ้นจี่100 ml นะครับเอาไปอุ่นละลายให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ตัวกรีบกุหลาบครับใครใช้กรีบกุหลาบสดก็ได้นะครับแต่ของผมใช้ตัวกุหลาบจากชากุหลาบนะครับเอามาทำหลังจากนั้นนะครับให้เอามาทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเย็นแต่ว่าไม่ต้องเอาไปแช่เย็นนะครับทิ้งให้เย็นตัวลงนะครับเอามาทาลงบนเค้กที่เราแช่เย็นเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไอเดียทำเค้กรูปหัวใจนะครับจากฮ่องกงด้วยเทคนิคประหยัดเนื้อเค้กนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจช่องอากูอยู่ไม่สุขด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ